ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคืนพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ในสถานีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมไปถึงสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุไวท์ฮาร์ทอำเภอสว่างอารมณ์ค่ะวันนี้รายการธรรมวารีก็ยังมังดำเนินรายการอยู่ที่เดิมวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะวันนี้ฝนใกล้จะตกค่ะขออนุญาตแบบเตรียมความพร้อมนิดถ้าเกิดว่าฝนตกหรือลงขึ้นมาเนี่ยอาจจะวิ่งไปที่หอระฆังที่วันนี้มานั่งจากที่กลางแจ้งแล้วไม่นั่งที่หอระฆังเพราะว่าทางพระอาจารย์เนี่ยวันนี้มีวันพระแล้วโยมก็มาทำบุญกันท่านก็มองว่าศาลาเก่าข้างบนเนี่ยมันแคบเกินไปมันไม่รองรับสถานการณ์อย่างนี้ท่านก็เลยให้ลงมาสวดมนต์มาทำพิธีงานวันสำคัญทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของวันอาสาฬหบูชาเนี่ยมาทำบุญกันเนี่ยกว้างๆโล่งๆมันจะได้ปลอดภัยค่ะได้ที่ทำวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งวันอาสาฬหบูชาเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมถ้าเราเข้าวัดอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าวันนี้คือวันสำคัญวันหนึ่งมากๆสำหรับชีวิตเราเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องแอมถ้าเปรียบเสมือนกับถ้าเรามีวันเกิดอะวันเกิดมันจะไม่มีค่าเลยถ้าไม่มีวันนี้สวัสดีเหมือนกับวันวิสาขบูชาหรือวันมาฆบูชาทำไมวันเกิดถึงไม่มีค่าเพราะการเกิดมาของเรามันไม่มีความหมายมันเกิดมาแล้วมันก็ไม่รู้อะไรอะมันเกิดมามันก็เป็นไปตามกรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้หากเราไม่พบกับพุทธศาสนาแต่เพราะว่าการเกิดของเราเนี่ยเรามาเจอวันเนี้ยวันที่พุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงเก็บความรู้เอาไว้เพียงพระองค์เดียวพระองค์ทรงประกาศแล้วก็บอกต่อจนถึงมีวันนี้ขึ้นมาการมีวันนี้ขึ้นมาทำให้เราเนี่ยการเกิดมาของเราเนี่ยมันจึงมีคุณค่าเพิ่มขึ้นคุณค่ามันเพิ่มขึ้นจากการได้พบพระพุทธศาสนามนุษย์จะมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่ามันขึ้นอยู่กับความดีที่เรามีอยู่ใครเป็นคนดีก็จะเป็นคนที่มีคุณค่าใครที่เป็นคนไม่ดีก็จะเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับไม่มีคุณค่าที่ไหนที่ไม่มีคุณค่าเนี่ยคนที่มีคุณค่าเนี่ยก็จะถูกบางที่เนี่ยเขาฆ่าทิ้งการถูกฆ่าทิ้งของคนไม่มีค่ามีอยู่สองแบบถูกฆ่าทิ้งด้วยอำนาจของกิเลสด้วยกันคือมันเบียดเบียนคนอื่นอ่ะมันใจร้ายอ่ะจนเขาทนไม่ไหวอ่ะในอย่างในศาลที่เขาพูดกันว่าบันดาลโทสะมันอดทนไม่ได้จริงๆศาลเขาก็มองแล้วว่าเอ้ยถ้าเป็นฉันก็เอาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นก็จะลดโทษเลยนะเพราะว่ามันทำความชั่วซะจนคนอื่นทนไม่ไหวถูกฆ่าแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่คนอื่นทนไม่ไหวทำความไม่ดีซะจนรัฐบาลกฎหมายบ้านเมืองต้องฆ่าทิ้งคือการประหารชีวิตเพราะฉะนั้นการเกิดมาเนี่ยพอเราได้พบพุทธศาสนาเราได้มาเจอครอบครัวที่มีพุทธศาสนาน้องแอมบอกทุกปีเคยไปที่ไหนหมดเลยปีนี้ไม่ได้ไปไหนอยู่วัดก็ได้บุญปรับสถานการณ์ทำยังไงให้มันได้บุญตลอดเวลาเราสามารถได้บุญตั้งแต่ตอนที่เราลืมตาขึ้นมาเราก็ได้บุญเลยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมนะคะก็ลืมตาขึ้นมาและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเนี่ยของความเปลี่ยนแปลงคืออะไรรู้ป่ะคะเราลองไปดูหลัก
ของการเกิดปัญญาในพุทธศาสนาการเกิดปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยมีหัวใจหรือมีจิตใจที่ยอมรับความจริงที่เรียกว่าพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อกี้น้องแอมบอกว่ามันเลยเกิดความคิดขึ้นมาน้องแอมก็บอกว่าทุกปีเนี่ยทุกปีต้องไปวัดปีนี้เป็นปีแรกที่ไม่ได้ไปวัดตัวเองก็เหมือนกันกำลังคิดอยู่ว่าทุกปีต้องกลับบ้านเดือนสิงหาเนี่ยใกล้เดือนสิงหาแล้วทุกปีต้องกลับบ้านเพื่อที่จะไปหาแม่ปีนี้เราจะได้ไปกลับบ้านหรือเปล่าวันที่12สิงหาคือวันแม่แล้วแม่ตัวเองเนี่ยก็ไม่มีวันเกิดแต่ในเวลาเดียวกันตอนนี้เนี่ยก็เตรียมงานเตรียมที่จะให้แม่มาอยู่ด้วยกันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันก็จะหลายอย่างแต่ถ้าเกิดเราเตรียมความพร้อมเนี่ยสิงหาเราทำเสร็จหมดทุกอย่างเพื่อแม่เราคิดว่าการทำทุกอย่างเนี่ยเราทำในเดือนสิงหาเนี่ยเราทำเพื่อแม่ของเราแล้วกันยาววันที่หนึ่งเนี่ยแม่เรามาเลยมาอยู่กับเราแล้วคราวนี้ยาวเราได้มีโอกาสดูแลท่านที่พูดตรงนี้ก็คือมันเคยไปกราบมันเคยไปหาเราเนี่ยฝึกมาเราก็ได้แต่ผู้ที่ไม่ฝึกมาก็จะแบบเฮ้ยลูกเราเคยมาทุกปีทำไมปีนี้ลูกเราถึงไม่มาเราก็จะคิดแหละถ้าแม่เราไม่สบายใจเราจะเป็นยังไงเรากลัวแม่เราไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยไอ้ความคิดแบบเนี้ยมันก็เป็นความคิดที่เป็นบุญนะมันเป็นห่วงผู้มีพระคุณแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ความคิดแบบนี้มันไม่ได้ช่วยผู้มีพระคุณของเราเนี่ยท่านหายจากความกังวลหรือหายจากความทุกข์ต้องทำยังไงบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาเราอาจจะยอมเจ็บปวดเราอาจจะยอมผ่านมันไปที่มันไม่สมความปรารถนาบ้างแต่มันมีสิ่งที่มันมีคุณค่ามากกว่านั้นน่ะมันมีคุณค่ามากกว่านั้นรอเราอยู่เราต้องอดทนที่จะผ่านมันไปความเคยชินต่างๆที่เราเคยมีอยู่เนี่ยสอนให้เราวางน้องแอมก็บอกเนี่ยโควิดสอนให้ลดละเลิกสอนให้เราวางเราเคยทำอะไรไว้แล้วเราไม่ได้ทำการนั่งอดกวนการนั่งบ่นพร่ำเพ้อกับกลายเป็นการฝึกของเราที่อาจจะถอยหลังจิตของเราอาจจะถอยแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเอ้ยปีนี้ไม่ได้ไปไหนแต่ปีนี้ทำไปนี่ได้นะก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยเราเข้มแข็งขึ้นมาอีกระดับนึงเพราะว่าสถานการณ์ทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้คือตัวเราที่มันดีขึ้นจากสถานการณ์ที่มันแย่ลงก็คือพระไตรลักษณ์คือจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ใช่รังเกียจการเปลี่ยนแปลงนะแต่มนุษย์เนี่ยรักความสุขความสบายถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยเราชอบแต่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ดีเลยแต่ตอนที่มันเปลี่ยนมาที่ดีเนี่ยหรือเอาง่ายๆเนี่ยในวันที่เราได้รับชัยชนะวันนั้นเนี่ยมันมีผู้แพ้อยู่วันที่เรารับชัยชนะวันนั้นเรามีความสุขเรารู้ไหมเราว่าผู้ที่เขาแพ้เนี่ยเขามีความทุกข์แค่ไหนเราไม่ได้สนใจเขาเลยแต่วันนึงวันที่เราเป็นผู้แพ้เรากลับรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมเพราะว่าเราไม่ได้ไปมองว่าของทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีคำสอนของท่านพระพรหมบัณฑิตท่านอดีตอธิการบดีของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเคยสอนเรื่องนี้ตัวเองก็ด้วยความที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองมีครูบาอาจารย์อยู่ในหัวใจเยอะมากต้นแบบของความดีในงานรูปแบบต่างๆเนี่ยก็มีนะคะอย่างท่านพระพรหมบัณฑิตท่านอธิการอดีตอธิการบดีเนี่ยท่านก็มีวิชาในการสอนเทคนิคเห็นท่านสอนชาวบ้านมานั่งฟังท่านก็มีวิธีการพูดให้ชาวบ้านน่ะ
ที่ไม่มีพื้นฐานฟังเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งได้แต่พอท่านไปเจอพวกบัณฑิตนักปราชญ์เนี่ยท่านรู้แล้วว่าพวกนี้มีข้อมูลเยอะมากท่านก็ดึงข้อมูลจากที่เขามีอยู่เนี่ยเอามาอธิบายธรรมะให้ยิ่งดีเข้าไปอีกนี่คือสิ่งที่ตัวเองมองแล้วมันชื่นชมแล้วก็พยายามที่จะเป็นถึงจะเป็นได้ไม่ได้ก็พยายามท่านสอนแบบไม่ได้คิดว่าคนฟังถ้าเราไปฟังเองเราจะรู้ท่านไปสอนเนี่ยท่านไม่ได้คิดว่าคนฟังเนี่ยจะชมท่านหรือไม่ชมท่านเลยนะแต่ท่านสอนเนี่ยหัวใจของท่านเนี่ยอยู่ที่คนฟังอยู่ที่ผู้ฟังว่าผู้ฟังเนี่ยจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องอันนี้แหละคือหัวใจของนักแสดงธรรมนักแสดงธรรมเนี่ยต้องมีความพยายามในการที่จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราพูดอย่าไปห่วงตัวเองว่าเฮ้ยเขาจะดูเราดีหรือดูเราไม่ดีแต่เราต้องห่วงคนฟังจะรู้เรื่องในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าสิ่งนี้ที่ท่านสอนก็คือท่านสอนเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องของการไม่เบียดเบียนวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเมื่อพุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้ว2เดือนก็เดินทางมาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีประกาศธรรมวันนี้เป็นวันแรกท่านเจ้าคุณครูบาอาจารย์ท่านอธิการท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณท่านอธิการเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องของวินวินท่านเอาวิธีการทำธุรกิจทางโลกวินวินคือเหมือนกันได้เท่าๆกันเอามาพูดในการอยู่ร่วมกันในสังคมเธอได้ฉันก็ได้ไม่มีใครเสียทำได้หรือเปล่าเธอได้ฉันก็ได้ไม่มีใครเสียอย่าเป็นผู้ชนะการเป็นผู้ชนะย่อมมีผู้แพ้ผู้แพ้ย่อมเสียใจอย่าเป็นผู้ชนะแต่ให้มันไปด้วยกันได้ด้วยกันมีด้วยกันไปด้วยกันอันนี้เขาเรียกวินวินพอเราฟังอันนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกมันใช่เลยแต่ว่าใครจะวินวินกับเราบ้างทีนี้พอฟังเรื่องนี้มาเป็นสิบปีแล้วนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองก็พยายามที่จะวินวินกับทุกคนอะแต่คนเขาไม่วินวินกับเราโลกใบนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดในที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้ว่าเราหวังอะไรถึงเราจะมีความรู้แต่ว่าเหมือนกับเราจะแกงไก่อ่ะแต่เราไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีไม่ใกล้ตลาดอ่ะอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีสักอย่างถึงเราจะรู้วิธีการแกงเนี่ยเราก็แกงไม่ได้เราต้องอยู่ใกล้ตลาดด้วยเราถึงจะมีเงินแล้วก็ต้องมีเงินอีกนะไปซื้อของที่ตลาดแล้วมาแกงเรารู้ธรรมะครูบาอาจารย์สอนว่าเราไม่เบียดเบียนคนอื่นอะโอเคแล้วเรารู้แล้วเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเรารู้แล้วว่าการชนะคนอื่นเนี่ยมันสร้างศัตรูเพราะฉะนั้นเราจะไม่พยายามเอาชนะใครวินวินได้ด้วยกันเช่นถึงเช่นเราไปทำความสะอาดไปทำความสะอาดศาลาวัดท่านเจ้าอาวาสก็เดินมาโอ้ยวัดสวยมากเลยทำโอ้ยดีจังเลยอย่างวันนี้ท่านก็ชมเราเห็นเราทำอยู่อ๋อไม่ได้ทำคนเดียวค่ะช่วยกันหมดเลยพูดแบบนี้เป็นไหมพอเขาชมเราปุ๊บยิ้มแล้วก็บางทีก็คนช่วยจริงๆนะแต่ก็ไม่บอกให้ท่านรู้ว่ามีคนช่วยทำไมเราไม่แบ่งความดีให้คนอื่นแล้วในเวลาเดียวกันเราก็ได้มิตรภาพนอกจากท่านเจ้าว่าชื่นชมแล้วที่เราทำงานกันเพื่อนๆที่เราแบ่งความดีให้กับเขาเนี่ยเขาก็ดีใจเรามักจะไม่เป็นเรามักจะไม่เป็นแบบนี้เรามักจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องการที่จะเหนือคนอื่นต้องการที่จะเด่นกว่าคนอื่นต้องการที่จะดังกว่าคนอื่นความเด่นความดังความเหนือคนอื่นที่มันเกิดขึ้นจากความพยายามลึกๆที่ในหัวใจของเราเนี่ยท่านญาติธรรมทราบหรือเปล่าว่าคนอื่นเขาสัมผัสได้มันสัมผัสได้นะอย่าดูถูกคนอื่นว่าเขาโง่กว่าเราเราต้องคิดอยู่เสมอว่าทุกคนฉลาดเขาฉลาดในมุมของเขาอาจจะฉลาด
ตามความเป็นจริงหรือไม่ฉลาดตามความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งฉลาดกับปัญญาไม่เหมือนกันปัญญามันต้องไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ในอนาคตคือไม่สร้างกรรมแต่ฉลาดเนี่ยบางทีเนี่ยก็ฉลาดตามกิเลส ที่ตัวเองมีอยู่เหมือนคนมีทักษะอาจจะเอาตัวเองรอดได้ในบางกรณีแต่ในขณะที่รอดอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าไม่ก็ไม่ได้แปลว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขเคยเห็นหรือเปล่าคะคนที่มีชัยชนะแต่มีความทุกข์เคยเห็นไหมประสบความสำเร็จในชีวิตหมดเลยใครๆก็ชมว่าดีใครๆก็ชมว่าเก่งทำอะไรก็จะมีแต่คนยอมรับมีแต่คนนับถือแต่ปรากฏว่าเจ้าของไม่เคยมีความสุขเลยชีวิตเหมือนวิ่งคว้าเงาไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นพอได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ไปข้างหน้าต่อพอได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ไปข้างหน้าต่อไปข้างหน้ามาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเลยไม่เจอกับความสุขเพราะปล่อยให้ความสุขมันอยู่กับความฝันปล่อยให้ความสุขมันอยู่กับความหวังความหวังกับความฝันเนี่ยมันจะอยู่อนาคตมันไม่ได้อยู่ปัจจุบันคนจะมีความสุขได้มันต้องอยู่กับปัจจุบันแต่เรากลับเอาความสุขไปทิ้งไว้กับความฝันบางคนก็บอกว่ามีเรื่องเล่าตลกสนุกๆ นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยขอให้เขาได้ซื้อลอตเตอรี่เหอะเขาเนี่ยมีความสุขเพราะว่าเขาซื้อวันที่2สมมติหวยออกวันที่1ซื้อวันที่2อย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็มีความฝันแล้วเขาก็มีความสุขกับจินตนาการไขว่ถึงวันที่15ว่าถ้าเขาถูกหวยเขาจะซื้ออะไรเขาจะทำยังไงมันเขาจะอย่างงู้นเขาจะอย่างนี้มันมีความสุขเขาบอกแบบนั้นแต่ตัวเองมองว่ามันเป็นความสุขที่มันอยู่ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอ่ะมันสุขไม่จริงคนที่วิ่งไขว่คว้าหางเงาตัวเองเนี่ยพอถึงจุดนึงก็ไปข้างหน้าต่อแตะไปแตะไปคือไม่ยอมอยู่พอใจอ่ะกับสิ่งที่มันเป็นอยู่อ่ะสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะไปเชียงใหม่เราฝันมานานแล้วว่าเราจะไปเชียงใหม่แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราไปเชียงใหม่ปรากฏว่าพอเราถึงเชียงใหม่ปุ๊บเนี่ยมีคนมาบอกเราว่าเนี่ยเชียงรายอ่ะมีวัดล่องขุนอยู่นะเชียงรายมีนู่นมีนี่มีน้ำพุร้อนมีนู่นมีนี่เราไปถึงเชียงใหม่แล้วเรายังไม่ได้เดินดูเชียงใหม่ทั่วเลยอ่ะแทนที่เราจะอยู่เชียงใหม่สักอาทิตย์นึงให้สมกับที่เราเนี่ยมีความพยายามที่จะมาเชียงใหม่เรียนรู้เชียงใหม่ไหว้พระให้ทั่วทำนู่นทำนี่ให้ทั่วอาหารอะไรอร่อยๆของเชียงใหม่เราจะกินให้หมดเลยเราไม่ยอมอยู่กับเชียงใหม่เลยเราก็ไปข้างหน้าต่อจะไปเชียงรายแล้วถึงเชียงใหม่แล้วความสุขคือถึงจุดหมายแล้วเนี่ยเรียกว่าถึงจุดหมายของเจ้าของแล้วก็ไปเชียงรายต่อพอไปถึงเชียงรายน้ำพุเอาเห็นแล้วยังไม่ทันได้อาบน้ำพุยังไม่ทันโดนน้ำพุเลยมีคนบอกว่าไปแม่ห้องสอนชีวิตของคนเราทุกวันเนี่ยที่มันหาความสุขไม่ได้นะมันคล้ายๆแบบเนี้ยเราไม่เคยที่จะยอมมีความสุขกับสิ่งที่เรามีเราไม่มองหาอายุตัวอย่างง่ายๆเนี่ยก่อนที่เราจะทำกับข้าวกินอะเราเคยเปิดตู้เย็นดูไหมอะว่าในตู้เย็นของเรามันมีอะไรบ้างในบ้านของเราเนี่ยมันมีวัตถุดิบอะไรบ้างถ้าเราเห็นในตู้เย็นมีอะไรบ้างวัตถุดิบมีอะไรบ้างแล้วเราก็จินตนาการต่อจากของในตู้เย็นจากวัตถุดิบที่มีในบ้านแล้วเราก็คิดสรรหาสร้างสรรค์เมนูแปลกๆมันก็สามารถที่จะมีความสุขได้กับสิ่งที่มีอยู่แต่ทีนี้เนี่ยคนบางคนไม่เป็นอย่างนั้นตั้งเมนูขึ้นมาเมนูนึงแล้วก็มามองหาของในบ้านเปิดตู้เย็นไม่มีสักอย่างนึงที่ตรงกับเมนูที่ตัวเองต้องการ
สมมุติว่าอยากจะทำไข่พะโล้ไข่ก็ไม่มีหมูก็ไม่มีซีอิ๊วก็ไม่มีน้ำตาลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีจะทำไข่พะโล้ทีนี้ก็จะหาวัตถุดิบในบ้านแล้วว่าบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะอยากจะกินไข่พะโล้ก็เลยไปเปิดตู้เย็นดูโอ้ยไข่ก็ไม่มีโฮ้ยนุ่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีทั้งที่มันมีฟักทองอยู่นะทั้งที่มันมีหมูอยู่นะหรือทั้งที่มันมีไก่อยู่นะหรือทั้งที่มันมีนู่นมีนี่อยู่มีอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเลยในตู้เย็นไม่เห็นคุณค่าของของในตู้เย็นเลยแต่กลับเห็นคุณค่าของแกใจเนี่ยไปอยู่กับไข่พะโล้เพราะฉะนั้นต้องออกจากบ้านออกจากบ้านไปหาซื้อเครื่องทำไข่พะโล้แล้วก็มานั่งทำไข่พะโล้หรือก็ต้องเสียเงินเพิ่มอ่ะทั้งหมดเลยเพราะเราไม่สามารถที่จะมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่เป็นลองมองรอบๆตัวดิคะว่ารอบๆตัวเราเนี่ยตอนนี้มันมีอะไรอยู่บ้างแล้วมันไม่มีคุณค่าขนาดที่เราไม่เห็นมันเลยเหรอถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีค่าแค่ไหนแม้กระทั่งปากกาเนี่ยที่เราใช้เนี่ยเมื่อก่อนตัวเองเคยเรียนหนังสือตอนปริญญาตรีใช้ปากกาใช้ดินสอกดปกติใช้เขียนหนังสือจะใช้ดินสอเพราะว่าเขียนผิดจะได้ลบได้เขียนปากกาไม่ถนัดนะคะปากกานี่ลายมือดูไม่ได้เลยใครจะให้ธรรมวลีเขียนอะไรให้ห้ามเด็ดขาดลายมือนี่ดูไม่ได้เลยเพราะว่าตอนสมัยเรียนมัธยมเรียนสำเสนนะคะยุคนั้นอ่ะมันเป็นยุคเลคเชอร์ไม่ได้มาอัดเทปอัดอะไรอย่างเงี้ยยุคเลคเชอร์เข้าไปม.1เนี่ยเขาเริ่มฝึกให้เราเลคเชอร์ละเขียนมองอาจารย์เขียนเงี้ยพอเราแรกๆก็มีเส้นหลังๆนี่เขียนเลคเชอร์หรือเขียนอะไรเนี่ยชอบกระดาษที่ไม่มีเส้นด้วยครับเราเขียนของเราตรงๆของเราไปโดยที่ไม่ต้องใช้เส้นบรรทัดพอเราฝึกแบบนั้นมาเนี่ยลายมือเราต้องบอกเลยนะคะว่าเละมากแต่พอเขียนดินสอเนี่ยพอดูได้นะเพราะปากกาเนี่ยไปไม่ได้เลยเพราะว่าความลื่นความอะไรไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยเมื่อเราเรียนหนังสือเนี่ยเราคุ้นเคยเราคุ้นเคยกับการเรียนคุ้นเคยกับการเขียนหนังสืออย่างที่ได้คุยกันว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยทุกคนเนี่ยมักจะต้องการความสุขแต่เรามักจะหาความสุขของเราไม่ได้เราก็ไปหาความสุขเอากับข้างหน้ามุ่งฝันไปข้างหน้าตลอดเวลาเราอยากจะมีนู่นเราอยากจะมีนี่ที่เราทุกเนี่ยเราทุกข์เพราะความอยากจะมีของที่เราไม่มีทีนี้ปากกาตัวเองที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขียนมาตั้งแต่ปริญญาตรีปี1เลยใช้อันนี้เพราะมันใช้ทุกวันเลยไม่หายมันใช้อยู่ตลอดทุกวันเราไม่เปลี่ยนอ่ะเราใช้ทุกวันเปลี่ยนไส้อย่างเดียวจนถึงปริญญาตรีจบปี4เชื่อหรือเปล่าเขาว่าปากกาเก่าๆของเราที่เราใช้อยู่มาตลอดสำหรับเราเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลเลยจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่นะถามว่ายึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าก็ถ้ามันหายก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับเรามันมีคุณค่าไงต้องแยกออกจากกันนะเราอย่าไปไล่จับผิดคนอื่นแล้วจนเราเป็นจิตที่อกุศลน่ะบางทีพอเขาเก็บปุ๊บโอ้ยึดมั่นถือมั่นเก็บเอาไว้ยังหลงอยู่อะไรจะไปสรุปเขาอย่าไปสรุปอะไรที่เขาทำไปแล้วเนี่ยแล้วจิตใจของเขาเนี่ยมันเป็นกุศลน่ะเขาทำไปแล้วเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเขาดีอ่ะเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาขนาดนั้นเราอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นเขาถ้ามันดีแล้วปล่อยเขาไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีอ่ะด้วยความปรารถนาดีของเราเนี่ยเราอาจจะอย่างนี้ดีกว่าไหมอย่างนั้นดีกว่าไหมอ่ะนี่อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเขามีความสุขของเขาอยู่แล้วความสุขของเขาไม่ได้เบียดเบียนใครเราอย่าไปยุ่งไม่มีใครชอบให้เรายุ่งกับความสุขของเขาหรอกแม้กระทั่งความสุขของเราเราก็ไม่ชอบให้ใครยุ่งจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นคุณค่าเนี่ยของของเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นของใหม่เสมอแต่คุณค่ามันอาจจะเกิดจากของเก่าที่มันให้คุณประโยชน์กับเราอะปากกาด้ามเนี้ยตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยมันให้มันเป็นที่พึ่งของเราเราเขียนมันมาจนเราจบปริญญาตรีอย่างเงี้ยกว่าเราจะจบปริญญาตรีกว่าเราจะจบปริญญาโทเนี่ยมันใช้ความพยายามมันผ่านผู้คน
มีเพื่อนฝูงมากมายเหลือเกินที่เราต้องได้ผ่านชีวิตมาทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยคนดีเขาก็จะแนะนำสิ่งดีๆให้กับเราทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นคนไม่ดีหรือคนชั่วที่เราเจอเขาเนี่ยมันทำให้เราฝึกใจตัวเองกับการที่จะต้องกระทบกับคนที่ไม่ดีเนี่ยแล้วเราจะอยู่ยังไงเมื่อถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมท่านจะทำคะเมื่อถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเหมือนมีอะไรรู้สัมผัสพิเศษคำว่าพิเศษเนี่ยไม่ได้ปาฏิหาริย์แต่มันเป็นความละเอียดของจิตสวัสดีค่ะพี่ยุพินนะคะมันเป็นความละเอียดของจิตสมมติจิตเราละเอียดเนี่ยเราจะสามารถรู้เล่เพทุบายของคนได้นะแต่ว่าความรู้ในเล่เพทุบายของคนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นคนดีต้องแยกออกจากกันเราเนี่ยแหละโชคร้ายที่ไปรู้ที่มันไปรู้สึกอย่างนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนานมาแล้วหูตอนนั้นตัวเองเสียใจนะเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่โตอ่ะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไปปฏิบัติธรรมด้วยกันทีนี้เพื่อนคนนี้เขาก็เป็นคนเก่งเขาเป็นคนดูดีอ่ะใครๆก็ชมเขาเยอะมากแต่ว่าเขามีพฤติกรรมที่แบบแปลกๆคือเขาไปกับเราตลอดอ่ะคนไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเขาก็ไม่รู้น่ะเขาพูดบางทีเนี่ยเขาตอนหน้าคนอื่นเราอยู่กับเขาตลอดเราจะรู้ไงตอนหน้าคนอื่นเนี่ยเขาก็จะมีภาพลักษณ์อีกแบบนึงแต่พออยู่กับเราเนี่ยเราก็จะเห็นภาพลักษณ์อีกแบบนึงของเขาพอเราเห็นภาพลักษณ์อีกแบบนึงของเขาปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าเรารู้สึกว่าเขากำลังจะเป็นบ้าละเขาพูดอะไรแปลกๆเพี้ยนๆผิดปกติเหมือนคนเห็นแก่ตัวเฮ้ยคนปกติเขาไม่คุยแบบนี้ทีนี้พี่เพื่อนคนนี้เขาก็แบบดูดีอ่ะเป็นนักปฏิบัติตอนนั้นตัวเองโดนถูกใส่ร้ายเยอะมากไม่ถูกใส่ร้ายถูกมองในแง่ของความไม่เข้าใจจำได้เลยว่าไปปฏิบัติธรรมด้วยกันอยู่ที่นึงก่อนโดนว่าเลยค่ะเราก็เห็นเขาไม่ค่อยปกติเขาทำอะไรแบบอะไรเงี้ยเราก็เลยไปบอกกับอาจารย์ว่าเนี่ยเขาดูไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะเราเป็นห่วงเขาอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ประมาณว่าเราเข้าใจอ่ะคือตอนนี้เราเป็นวิปัสสนาอาจารย์เราสอนเราเข้าใจแล้วว่าท่านต้องการให้เราดูตัวเองอะแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนมันผิดปกติอะแล้วเขาก็มายุ่งกับเราอะแต่ท่านก็ไม่ได้จัดการอะไรให้เขาท่านก็จะสอนให้เราเรียนรู้ที่จะเจอคนแบบนี้เราก็โดนท่านดุทีนี้พอตอนหลังเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเนี่ยแล้วเพื่อนที่คบกันอยู่เนี่ยเขาก็ดูว่าเราอิจฉาพอเขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บไม่นะไม่ได้เป็นเขาดูแปลกๆอะไงก็ไม่รู้แปลกๆอะเราก็รู้สึกเขาก็ยิ่งพูดในแง่ร้ายเพื่อนคนนี้เท่าไหร่ทุกคนก็มองว่าเราเป็นคนที่ขี้อิจฉาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราเนี่ยเป็นห่วงเพื่อนเราคนนี้เรากลัวเขาจะได้รับการช่วยเหลือช้าเกินไปคือเราเป็นห่วงแต่ทุกคนกลับเหมือนมองไม่เห็นที่เขาผิดปกติสุดท้ายเขาเริ่มเพี้ยนแล้วเราก็อุตส่าห์บอกตอนหลังนี่เริ่มอาการเริ่มออกแล้วนะเริ่มแบบมีพฤติกรรมแบบมีเหม่อลอยมีแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไปเตือนอีกแล้วก็ยังไปบอกผู้ใหญ่ว่าเนี่ยเขาดูผิดปกติมากเลยนะคือทีนี้ทางผู้ใหญ่เข้าใจว่าเราเนี่ยพูดใส่ร้ายให้เขาดูเป็นคนบ้าให้เขาดูเป็นคนผิดปกติเพราะเราเป็นเหมือนกับคู่แข่งอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยตายละกรรมของเขาแล้วล่ะช่วยไม่ได้เวลาไม่เท่าไหร่ประมาณเดือน2เดือนได้เขาก็เริ่มจะเป็นบ้าแล้วผิดปกติแล้วพ่อแม่เขาก็เริ่มบอกว่าลูกเขาผิดปกติทีนี้พอเขาเป็นบ้าขึ้นมาจริงๆเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่คุยกับคนอื่นแม้กระทั่งอาจารย์เองเนี่ยเขาก็เอาไปส่งวิปัสสนาอาจารย์ว่าสอนเราทำไมถึงเป็นบ้าอะไรเงี้ยเขาก็ต้องให้เราเนี่ยเป็นคนคุยกับคนนี้เอาเราไปคุยให้เราเนี่ยเป็นคนพาไปโรงพยาบาลเพราะเขาไม่ยอมไปกับคนอื่นเขาไปกับเราจนวันที่เขาเป็นบ้าแล้วเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วนั่นแหละทุกคนถึงยอมรับว่าสิ่งที่เราพูดอยู่น่ะจริงทั้งที่เราบอกล่วงหน้าเป็นครึ่งปีถ้าเกิดมีการแก้สภาวะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยคือเขาไม่มีความศรัทธาในตัวเราเราตอนนั้นเราไม่ได้เป็นอาจารย์เราเป็นนักปฏิบัติเราเดินทางไปปฏิบัติร่วมกันกับเขาด้วยแหละเรามีความรู้สึกว่าลึกๆอยู่เสียใจในกัลยาณมิตรที่อยู่รอบตัวเราที่เขามองเราในแง่ร้าย
เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดแล้วที่สำคัญที่สุดคือเพื่อนเราเดินไม่ได้รับการช่วยเหลือทุกวันนี้ก็เลยเป็นบ้าไปเลยค่ะทุกวันนี้ก็เป็นบ้าอยู่แต่เราเห็นน่ะแต่คนอื่นไม่เห็นปัญหามันก็คือว่ามันก็เลยช่วยไม่ทันถ้าเกิดว่าเราเป็นอาจารย์แบบตอนเนี้ยโยคีเนี่ยฟังเราเข้าใจเมื่อโยคีฟังเราเข้าใจแล้วเนี่ยเขาจะมีความศรัทธาเขาจะเชื่อเขาทำตามแล้วก็จะหายซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยตัวเองก็เป็นโรคแบบเหมือนกับมีวิบากกับคนที่ไม่ค่อยสติไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยพอมีวิบากกับพวกนี้ปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าพอเจอคนลักษณะเป็นแบบเนี้ยช่วยได้เพราะเรามีเครดิตไงการสอนหรือการให้ธรรมะเนี่ยมันต้องมีเครดิตที่คนฟังเนี่ยมีความเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยอย่างที่ทำงานทางพุทธศาสนาเนี่ยมาทำงานอยู่ที่วัดภูจวงเนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างความน่าเชื่อถือคือการปฏิบัติที่เราสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับคนได้อะไรได้อย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ใช่โควิดอย่างเดียวตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อปี54สถานการณ์ก็คือน้ำกำลังน้ำน้องน้ำเนี่ยจำได้ไหมครับปี54นะประเทศไทยวุ่นวายเรื่องน้ำที่จะเข้ามาในประเทศตั้งแต่ต้นปีไหลมาตั้งแต่อุตรดิตถ์พ่อสต๊อกปีนี้ค่ะเปลี่ยนสถานการณ์โรคระบาดสถานการณ์โรคระบาดฝนตกค่ะที่จะทำขออนุญาตเดินไปที่ลมนิดนึงนะคะไปเราจะไปด้วยกัน นะคะฝนตกนั่งตากฝนไม่ได้เดี๋ยวนะคะเราจะไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะมีคอร์สค่ะจะมีคอร์สวันที่1ถึงวันที่วันพรุ่งนี้ถึง7วันก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่สบายเพราะว่าต้องได้ดูแลโยคีที่มาปฏิบัติตลอด3เดือนเดินไปด้วยกันค่ะฝนตกฝนลงเม็ดแล้วจะหนีเสียงที่ศาลาค่ะเพราะว่าวันนี้เขามีเทศกันโอ้ยหนักค่ะแบกเก้าอี้สองตัว ชีวิตวิปัสสนาอาจารย์วัดฟูจวงค่ะชีวิตเลือกแล้ว แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะไปที่ที่มีหลังคาหน่อยนึงเพื่อที่ผมฝนจะได้ไม่ลงศีรษะเยอะเกินไปนะคะก็เขาก็จะหลบเข้าไปเหมือนเราพอดีมีโยมยืนอยู่แป๊บนะคะโอ้ยฝนกลัวโทรศัพท์เปียกด้วยค่ะเดี๋ยวไม่มีใช้เรียบร้อยละชีวิตนี่มาแล้วได้ค่ะไม่ยากชีวิตไม่ยากค่ะทำให้มันง่ายเข้าไว้นี่ค่ะเรียบร้อยนั่งต่อได้ค่ะวันนี้หลวงพี่เล็กบรรยายค่ะเสียงไม่ดังถ้าเกิดว่าเป็นพระอาจารย์นี่ต้องไปนั่งไกลๆค่ะธรรมวลีบรรยายต่อได้แล้วเหลืออีก15นาทีเวลามีค่าค่ะความจริงเมื่อเช้าเนี่ยชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วไฟไม่เข้าเกือบร้องไห้เลยวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยทำยังไงดีปรากฏว่าตอนที่ไปนอร์เวย์เนี่ยก็ไปซื้อเครื่องแยกที่ชาร์จก็เลยทำให้วันนี้จัดรายการได้แก้ไขสถานการณ์มาตั้งแต่ก่อนข้าวแล้วก็ทำกับข้าววันนี้ด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยยุ่งทั้งวันเลยเตรียมแพ็คของที่จะส่งไปให้เด็กๆเพราะกลัวว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ส่งเนี่ยเมื่อวานไม่ได้ส่งกับวันนี้ไม่ได้ส่งเนี่ยไม่ทันแล้วก็จะโอนเงินไปให้เขาค่าอาหารกลางวันเด็กที่บ้านสาไก่ก็เมื่อคืนก็กว่าจะได้นอนนะคะแล้วเมื่อเช้าก็เลยไปจ่ายตลาดมีพี่เขาทำบุญมา 1,500 บาทเราก็เลยเอาเงินไปซื้อกาแฟซื้อโอวัลตินมา10แพ็คแล้วก็ซื้อกับข้าวมันก็ไปค่ำแล้วอ่ะทุ่มหนึ่งต้องกลับมาจัดรายการตอน2ทุ่มนะคะก็ทำลาบฮอทดอกค่ะกับปูอัดก็อะไรที่มีอยู่เราก็พยายามดัดแปลงทำให้มันเป็นกับข้าวขึ้นมาคนเยอะวันนี้เดี๋ยวจะมีการปลูกต้นไม้ด้วยอะไรด้วยก็เป็นกิจกรรมที่เราทำกันด้วยดีแล้วก็มีหลายๆท่านค่ะพี่ที่ทีมเนี่ยยังไม่ได้โพสต์เลยค่ะ
จริงๆแล้วอยากจะโพสให้คนเห็นคนทราบได้รู้อนุโมทนาบุญกับพี่เขาพี่ทีมโอนเงินมา 10,000 บาทที่จะช่วยกิจกรรมกิจการต่างๆในวัดหรือว่าเราเห็นที่อื่นเหมาะสมพี่ทีมบอกว่าแล้วแต่ที่เราเห็นสมควรร่วมทําบุญเข้าพรรษาในวัดเนี่ยแหละค่ะก็ซื้อของซื้อกับข้าวซื้ออะไรแล้วก็พระแล้วก็ท่านอาจารย์พิชิตโอนมาอีก 3,000 บาทเมื่อวานเห็นข้อความเข้ามาต้องขออนุโมทนาบุญอาจารย์ด้วยค่ะก็พอดีช่วงเมื่อวานที่อ่านข้อความน้อยมากไม่ค่อยทันนะคะแล้วก็พี่ติ๋วนะพี่ติ๋วที่กรุงเทพเป็นน้องของท่านพระอาจารย์เนรมิตรนะคะก็หลายท่านก็โอนปัจจัยมาแล้วยังไม่ได้โพสต์เลยเมื่อวานทั้งวันเลยแล้วก็มีที่ค้างอยู่ก็คืออนุโมทนาบุญกับพี่อโนไทยพี่อโนไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพก็จะโพสต์ก็ไม่ได้โพสต์อีกก๋วยเตี๋ยวที่เราทานกันเนี่ยมีท่านอาจารย์พิชิตกับพี่อโนไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นหลังคอร์สเข้ม7วันพี่อโนไทยเนี่ยมีความประสงค์ว่าจะเป็นเจ้าภาพให้กับทีมแพทย์พยาบาลมีหรือเปล่าจะไปทำก็ปรากฏว่าตัวเองก็รับปากแล้วก็รับปัจจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าจะประสานกับทางคุณตั้มว่าคุณตั้มช่วยด้วยนะคุณตั้มจิตอาสาพี่น้องจิตอาสาของเราก็โอเคกันแล้วปรากฏว่าสถานการณ์ไม่โอเคที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยเดือนนึงเนี่ย การลงทุนเนี่ยที่เราต้องลงไปเนี่ยเราใช้เงินหลายแสนเพราะว่ามันขายของเนี่ยหลักมันก็สูงพอสมควรแล้วก็ใช้เงินลงทุนแต่ว่าเราจะได้เงินคืนเนี่ยก็คือในวันที่10ของทุกเดือนก็ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะปิดร้านอยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราคงไม่อยากจะลงทุนแล้วอะคือลงทุนไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรถ้าเราจะดันทุนดังลงอีกมันก็ไม่ได้อีกเราจะลงไปเพื่ออะไรเราให้น้องเราพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อที่จะเดินทางมาอุทัยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจหยุดทันทีเห็นโควิดเข้ามาที่โรงพยาบาลรามาด้วยว่าตอนนี้มีคนเป็นเยอะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นห่วงครอบครัวน้องก็จะเอาเชื้อโรคกลับมาหาพ่อกับแม่ก็เลยสั่งให้หยุดเพราะเราห่วงพ่อกับแม่เราก็เลยค้างงานของพี่อโนไทยอยู่ในส่วนของเป็นเจ้าภาพก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพทางโรงพยาบาลที่อุทัยธานีนี่แหละค่ะทำอาหารกล่องไปให้ในส่วนของที่พี่อโนไทยร่วมบุญมา 3,000 บาทตอนนั้นบอกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้นทุนเนี่ยถ้าไม่ได้คิดค่าแรงลูกน้องไม่ได้อะไรเนี่ยกล่องที่ทำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ22บาทให้คิดทุกอย่างแบบเสร็จสรรพเป็นแบบราคาจริงๆเลยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยประมาณนี้นะคะก็จะทำก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวต้องคุยกับทางพี่นางว่าจะช่วยได้ขนาดไหนหรือจะทำรัดหน้าหรือจะยังไงส่งให้ทางคุณหมอพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยโควิดนะที่อยู่ในอำเภอบ้านไร่เพราะว่าตอนนี้เห็นทางคุยกับพี่ไก่ตำรวจบอกว่าเนี่ยคนที่ทำบุญเนี่ยมันก็เริ่มหนักกันละคือทุกคนเนี่ยก็เริ่มแบบเป็นเจ้าภาพกันหลายรอบอะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นกันค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นรายได้ก็น้อยลงอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องช่วยๆกันไปอย่างที่ได้พูดไปว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยเจอคนสารพัดเราเจอกับคนสารพัดแต่ว่าเราต้องขอบคุณทุกคนที่เราเจอทุกคนเนี่ยสอนให้เราเข้มแข็งไปในทางที่เรามีกำลังใจบางทีเราเจอคนดีเนี่ยเราก็มีกำลังใจเราเจอคนไม่ดีเนี่ยก็ทำให้เราเข้มแข็งอย่างตัวเองเนี่ยอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของนักบรรยายท่านอธิการบดีอดีตอธิการบดีของมหาจุฬาหรือท่านอธิการบดีรูปปัจจุบันก็เป็นคนเป็นครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่นับถือมากอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ได้มีอยู่ครั้งนึงเคยจะไปเรียนอยู่สาขาหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาพระไตรปิฎกเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมาะหรือเปล่าลังเลทุกคนก็เชียร์ให้เรียนสาขานั้นเป็นปริญญาเอกนะคะแต่เราก็ไม่ค่อยมั่นใจตอนนั้นจำได้ว่าท่านเป็นท่านได้สมณศักดิ์ชั้นราชพอดีแล้วก็วันเกิดก็เลยไปกราบมุทิตาท่านแล้วก็ตอนนี้ท่านขึ้นน่าจะเป็นชั้นเทพแล้วฉันทำไม่แน่ใจค่ะต้องขออภัยครูบาอาจารย์งงเรื่องสมณศักดิ์นะฉันทำใช่นะทีนี้เนี่ยตัวเองก็เลย
ไปกราบท่านแล้วก็ถามท่านว่านี่คือองค์ปัจจุบันนะคะรูปปัจจุบันบอกว่าพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์โยมเนี่ยหนูเนี่ยคือเคยเป็นลูกศิษย์ท่านสมัยเรียนปริญญาโทค่ะจะตัดสินใจเรียนอันนี้ดีไหมท่านก็มองคุณสมบัติของเราอะท่านบอกคุณสมบัติของเราเนี่ยมันไม่เหมาะกับการเรียนอันนี้เพราะว่ามันมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดูแล้วเราไม่น่าจะถนัดท่านก็บอกว่าอย่าเรียนหนูก็เลยตัวเองก็เลยบอกว่าหนูเอาการตัดสินใจของพระอาจารย์เป็นหลักเลยนะคะคือชีวิตเนี่ยถ้าเกิดพระอาจารย์คิดว่าหนูเรียนได้หนูก็จะเรียนเลยนะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวิชาข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจไม่ได้นะคะแต่เราไม่รู้ว่าไอ้วิชาที่มันเรียนเนี่ยมันคืออะไรแล้วเขาบอกกันว่าเราได้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ท่านรู้หมดไงท่านสามารถมองให้เราได้นี่คือผู้ใหญ่ถ้าเรามีผู้ใหญ่ที่มีความรู้มีความสามารถเรื่องนั้นเราไม่ต้องรู้มั่งก็ได้ท่านตัดสินใจให้เราได้บางเรื่องบางทีเราต้องอาศัยผู้ใหญ่ช่วยตัดสินใจท่านก็ตัดสินใจให้เลยว่าไม่ต้องเรียนเราก็ไม่งั้นหนูไม่เรียนนะท่านก็ไม่เรียนแต่ท่านอธิการบดีก็เช่นเดียวกันอดีตอธิการบดีท่านก็เป็นไอดอลในการบรรยายธรรมสำหรับเราท่านมีความสามารถในการอธิบายให้คนฟังเข้าใจได้ทุกรูปแบบทีนี้เนี่ยคนเราพอได้เจอคนดีๆเนี่ยพอได้เจอคนดีๆเนี่ยชีวิตมันก็เจริญการเกิดมาบนโลกใบเนี่ยมันจะมีค่าหรือไม่มีค่าเนี่ยก็เพราะว่าเราได้เจอคนดีอ้าวแล้วทีนี้อ่ะถ้าเราเจอคนไม่ดีล่ะแล้วเราจะไม่มีค่าเหรอไม่ใช่ในทางกลับกันการเจอคนไม่ดีเนี่ยถ้าเราผ่านคนที่นิสัยไม่ดีมากระทบกับเราแล้วใจของเราเนี่ยมันเข้าใจอ่ะว่ามันคืออะไรเรากับได้เป็นคนดีอีกระดับหนึ่งด้วยนะเป็นคนดีที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่ว่าเราเจอคนไม่ดีเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจิตใจของเรามันอ่อนแอกำลังปัญญาเรามันน้อยตาที่เราเห็นมันไม่เคลียร์หูที่ได้ยินมันไม่เคลียร์เนี่ยถ้าเราเจอคนไม่ดีเนี่ยเราก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำได้ง่ายเขาเรียกว่าถ้าเป็นเชื้อโรคเนี่ยเขาเรียกคนมีภูมิคุ้มกันต่ำแต่ถ้าเกิดว่าเรามีภูมิคุ้มกันสูงเนี่ยหูบารมีมันจะขึ้นปุ๊บๆๆๆเลยถ้าเจอคนไม่ดีที่เล่าไปเมื่อตอนกลางๆชั่วโมงว่าความโชคร้ายของตัวเองก็คือว่าพอเรารู้ล่วงหน้าไงการเราไม่ได้มียานวิเศษเราไม่ได้มีปฏิหารแต่จิตที่มันฝึกมาในระดับนึงเนี่ยมันจะสามารถสัมผัสได้ถึงความจริงใจไม่จริงใจความเสแสร้งแกล้งทำของคนมันจะรู้ความเจ็บปวดที่สุดที่เล่าเรื่องของเพื่อนคนนั้นให้ฟังว่าเพื่อนเนี่ยเขาตะหลังเขาเป็นบ้าอันนี้ก็เหมือนกันพอเรารู้ว่าคนไหนไม่ดีเนี่ยใจของเราเนี่ยธรรมชาติของจิตของเราอะเราถูกปลูกฝังมาเราถูกครูบาอาจารย์สอนมาว่าให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองไอ้ตรงเนี้ยคือความยึดมั่นถือมั่นที่เราคุยกันว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีความยึดมั่นถือมั่นเสมอจะมีความยึดมั่นถือมั่นเสมออย่างเช่นที่เราคุยกันน้องแอมบอกว่าทุกปีเนี่ยเคยไปวัดวีไม่ได้ไปนะทีนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าเราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงเข้าใจนะเราก็จะมีบารมีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเราเจอคนไม่ดีเนี่ยพระอาจารย์พูดแล้วค่ะพระอาจารย์จะเสียงดังแต่ต้องมาตรงนี้เพราะมีหลังคานะคะอย่างเราเจอคนไม่ดีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็จะปฏิเสธพอเจอคนไม่ดีมันจะรู้สึกไม่อยากจะยุ่งด้วยไม่ทราบเป็นหรือเปล่าเอ่ยพี่แพตตี้เป็นไหมหรือหลายๆคนน้องแอมอยู่หรือเปล่าพี่ต๋อมถ้าพี่ต๋อมเจอคนเห็นแก่ตัวเนี่ยพี่ต๋อมจะรู้สึกยังไงหรือทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยหรือท่านที่ฟังอยู่ทางวิทยุทางบ้านถามใจตัวเองว่าถ้าเราเจอคนเห็นแก่ตัวเนี่ยใจของเราเนี่ยมันมองแล้วมันมีอารมณ์ร่วมหรือเปล่าพอเราเห็นเขาเป็นคนไม่ดีปุ๊บเอ้ยรังเกียจไม่อยากจะยุ่งด้วยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้แหละที่ตัวเองเป็นอาจารย์ดุสิตบอกเป็นค่ะพอเราเป็นปุ๊บเนี่ยรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพอเราเจอคนไม่ดีเนี่ยแล้วเรารู้สึกรังเกียจเนี่ยค
คนที่มันเสียผลประโยชน์ที่สุดก็คือชีวิตเราชีวิตของเราเนี่ยพอมันเศร้าหมองแล้วใจของเรามันก็หล่นใจของเรามันหล่นเนี่ยแทนที่พลังความดีเนี่ยมันกำลังสะสมอยู่เนี่ยมันก็ตกลงไปด้วยจนกว่าเราจะดึงมีสติขึ้นมาพลังความดีถูกจะดึงกลับมามันไม่คุ้มค่าแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเราเจอคนไม่ดีการอยู่ห่างๆคนไม่ดีเนี่ยถือว่าเป็นการหาทางออกที่ดีค่ะคุณป้าจงแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับคนไม่ดีแล้วเรารู้ว่าเขาไม่ดียังไงเขาดียังไงคนไม่ดีทุกคนมีข้อดีค่ะเราก็มีข้อไม่ดีคนอื่นก็มีข้อไม่ดีคนทุกคนมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อไม่ดีมันมีทั้งหมดนักบริหารที่เก่งๆระดับโลกนะคะนักบริหารที่เก่งระดับโลกหรือเก่งระดับประเทศหรือเก่งระดับจังหวัดเนี่ยถามเขาสิคะว่าคนที่เข้ามาทำงานกับเขาอะดีทุกคนหรือเปล่าเราลองดูถึงความจริงนะคะนักบริหารคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเราลองไปดูครูบาอาจารย์ที่เก่งๆลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่รอบตัวเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เป็นคนดีก็มีเก่งแต่ไม่ดีแต่ท่านมีวิธียังไงที่ทำให้คนที่อยู่รอบตัวท่านเนี่ยทำความชั่วน้อยที่สุดกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์หนองท่านมีวิธีการพูดว่าลูกศิษย์เราคนนี้ขี้ขโมยลูกศิษย์ของเราคนนี้ขี้ช้าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือนักบริหารคนนี้เก่งคนนั้นก็เก่งแต่คนนี้นิสัยไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันต้องได้ใช้ปัญญาเยอะขึ้นผู้บริหารมันไม่สามารถหรอกที่เราจะเลือกใครที่ดีที่สุดในโลกมาอยู่รวมกับเราแล้วเราประสบความสำเร็จในชีวิตลองไปดูคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาไม่ได้เป็นคนดีนะคะแต่เขาประสบความสำเร็จได้เพราะเขาเก่งเขาสามารถที่จะมีระบบครอบคลุมให้คนที่ไม่ดีเนี่ยมีโอกาสทำความชั่วได้น้อยที่สุดคำพูดเนี้ยเป็นของใครคุณไหมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านบอกว่าเราไม่สามารถที่จะทำไม่ให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ในหลวงของเราบอกเอาไว้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คืออย่าให้คนไม่ดีมาปกครองบ้านเมืองหรือห้ามให้คนไม่ดีมีอำนาจเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยในการบริหารของนักบริหารที่เก่งๆหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถสอนคนอื่นได้ดีเนี่ยท่านก็จะคุมถ้าจะมีวิธีการคุมกิเลสของคนได้ว่าท่านรู้ไงโอสิ่งที่เราได้รู้ว่าใครเป็นคนไม่ดีเรื่องไหนเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยจำกัดโอกาสในการทำความชั่วของเขาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราพ่อหลวงของเราเนี่ยเคยพูดว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้แต่เราเนี่ยสามารถที่จะไม่ให้คนดีเนี่ยหรือเราจะให้อย่าให้โอกาสคำว่าโอกาสไม่ได้แปลว่าเบียดเบียนใครเราไม่ได้ไปแย่งอะไรของใครมาแต่เราอย่าให้โอกาสคนที่ไม่ดีเนี่ยมีอำนาจนักบริหารที่เก่งๆเนี่ยเขารู้ว่าคนไหนไม่ดีเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะทำให้คนนั้นหมดโอกาสในการทำความไม่ดีเรื่องนั้นให้โอกาสมันน้อยที่สุดอะแล้วคนนั้นเก่งเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะส่งเสริมความเก่งของคนนั้นให้ตรงจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยคนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนดีและคนเก่งแล้วเขาก็จะเลิกทำความชั่วไปโดยอัตโนมัติเพราะเขาคุ้นเคยกับความดีแม้กระทั่งวัดเองที่สอนเราอยู่ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเนี่ยท่านก็มองแบบนั้นแต่เราเองเนี่ยพอเราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเราอยู่ในบ้านในเรือนเนี่ยพอเราเจอคนไม่ดีเราก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยเราก็อยากจะห่างทั้งที่เราบอกว่าที่ประจงบอกอยากจะห่างเนี่ยเขาไปห่างเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรบางทีเนี่ยถ้าเราพอที่จะมีสติมากกว่านั้นอีกนิดนึงเขาอาจจะมีความเก่งบางเรื่องเขาอาจจะมีประโยชน์ทางพุทธศาสนาเขามีความสามารถรู้นี่ได้ถ้าเราห่างเขาเนี่ยความเก่งของเขาก็ไม่ได้ใช้นี่แหละคือการที่เราจะอยู่ร่วมกับคนไม่ดีอย่างเข้าใจ
และอีกอย่างหนึ่งตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครที่ไม่มีกิเลสไม่มีดังนั้นเราก็มีกิเลสการให้อภัยหรือคนที่กำลังมีกิเลสอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านญาติธรรมให้เรามีความสุขได้มากขึ้นคนที่เขามีกิเลสทุกคนที่กำลังเอาเปรียบเราอยู่เนี่ยเขาไม่มีความสุขค่ะชื่อว่ากิเลสไม่มีความสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรมองเขาเนี่ยการที่เรารังเกียจเขาเนี่ยใจของเรามันจะสูญเสียความดีแต่ให้เราเข้าใจว่าอย่างที่น้องแอมบอกสงสารใจแบบนี้มันจะพัฒนาเราเนี่ยให้จิตของเราเนี่ยมันเบาเราจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันดีขึ้นแล้วกิเลสเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยเมื่อเขาทำไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีเนี่ยมันก็จะจัดการกับตัวเขาเองอยู่แล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยให้กรรมมันจัดการเราไม่ได้สาปแช่งเขาแต่มันมีกรรมเป็นของตัวเองดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพบเขาอาจจะทำชั่วกับเราทำไม่ดีกับเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราไม่เคยสร้างกรรมไววิบากกรรมจะไม่มีทางมาหาเราเพราะฉะนั้นเราตั้งสติที่จะรับแล้วให้มันผ่านไปผ่านไปแบบไหนผ่านไปแบบผู้มีปัญญาคนเอาเปรียบเราคนนี้เขาเอาเปรียบยอมยอมไปเดี๋ยวก็ผ่านให้อภัยคนนี้ขี้นินทาเราเขาเป็นคนขี้นินทาไม่ต้องหนีไม่ต้องเข้าใกล้อยู่ตรงจุดที่เราอยู่รักษาจุดยืนของเราเอาไว้รักษาความดีของเราเอาไว้รักษาความมั่นคงของเราไว้เขาจะอยู่หรือเขาจะไปเรื่องของเขาเราไม่ต้องถอยเราไม่ต้องห่างเรายืนให้มันมั่นคงเอาไว้นะคะถึงเราจะอยู่มีความสุขกับการอยู่ในพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและเข้าใจชีวิตมีคุณค่าได้ก็เพราะว่าคำสอนของพุทธเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาวันประกาศธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าครบรอบต้องบอกว่า2564ปีบวกกับอีก45ปีค่ะท่านที่ทำวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลที่มอบโอกาสดีๆในการเผยแผ่ธรรมะในจังหวัดอุทัยธานีถึง4สถานีวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ